เรื่องย่อละครทิ่พบมัจจุราชใครถึงคาดดับทีวีสุวรรณรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์คนชั่วท่านยมว่าอย่างไรค่าส่งลงไปนะรกโลกันนะสิความเชื่อเช่นนี้ในสังคมไทยอาจไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่า แต่อาจาเป็นความจริงที่อยู่ในมิติคู่ขนานของโลกเรามาตลอดเวลาเรื่องย่อละครทิพบมัจจุราชบทประพันธ์พันเอกพยุงฉันทศาสตร์โกศลบทโทรทัศน์ทีมเขียนบทกันตนากำกับการแสดงทีมผู้กำกับกันตนาผลิตโดยบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด มหาชนโดยผู้จัดเวลดิศกรดิศยนันกัญจารึกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา1 7 0 0ุถึง1ิ0 0นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่วันที่สองกันยายนนี้ทางช่อง 7hd เรื่องยอ่อละครส่งเสริมสังคมโดยมีผู้ดำเนินรายการเวลดิศกรดิศยนานกันจารืกที่จะมาเสนอเรื่องราวสู่พ,พิภพมัจจุราชมัจจุราชเคลลี่ธนภัท นักปราดโดยกำเนิดเป็นผู้ปกครองนรกเจ้าของความคิดแยบยลและฝีปากที่คมกริบพร้อมที่จะเชื่อเฉือนผู้ประพฤติผิดคิดมิทอบให้ได้สำนึกและเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินความดีงามของมนุษย์ที่ถึงแก่กรรมหรือยังไม่ถึงแก่กรรมแต่มีเหตุต้องเยี่ยมชมขุมนรกก่อนวัยอันควรที่จะถูกยม,มานาบอสทวัชนินและยมณี ฟิล์มฉัดดาวสองยมมทูตคู่หูผู้ทำหน้าที่ควบคุมวิญญาณไม่ให้หลงทางหรือหนีกรรมทั่วที่ก่อไว้เมื่อตอนมีชีวิตและถูกตามล่าจากเจ้าก่อนรวมในเวรทั้งหลายเพื่อนำมาสู่กระบวนการชำระความโดยท่านมัจจุราชที่จะชั่งน้ำหนักจากบัญชีปกทองคำของสุวรรณเบิร์ธราทิพย เจ้าหน้าที่นรกที่อารมณ์ดีตลอดเวลาเพราะสัมผัสแต่ความดีงามของมนุษย์ที่ก่อกรรมดีผู้บันทึกการทำดีของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนจากโลกนี้ไปและนำมาหักล้างกับความเลวที่มนุษย์ผู้นั้นกระทำที่จะรึกอยู่ในบัญชีหนังสุนัขโดยฝีมือของสุวรรหรูราปิยวัฒ ซึ่งอารมณ์และคำพูดคำจาของท่านก็สมชื่อเนื่องจากท่านต้องสัมผัสกับความชั่วรายที่มนุษย์สร้างขึ้นนับหมื่นหมื่นปีการทำงานของท่านมัจจุราชนั้นจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าวิญญาณดวงนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วอย่างชัดเจนเช่นดีก็ดีราวนางเอกละครหลังข่าวเลวก็เลวเหมือนผู้ร้ายหนังไทยรุ่นเก่าแต่ในความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน มนุษย์ทุกผู้ทุกนามหามีความดีหรือชั่วอย่างชัดเจนไม่ที่สำคัญโลกในยุคโซเชียลความเลวที่คนกระทำอาจถูกลากเอามาประจานได้อย่างง่ายดายทำให้เกิดมนุษย์ประเภทคนดีประดมหรือคนชั่วผู้ประเสริฐขึ้นมาซึ่งมนุษย์ประเภทนี้ทำให้ท่านมัจจุราชและทีมงานต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะตัดสินที่ภากษาส่งให้พูนเอั้นขึ้นไปสวยสุขบ,บนสวรรค์หรือตกนรกหมกไม่ลงไปชด กร,รและยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องตายก่อนวาระที่แท้จริงจะมาถึงด้วยความผิดพลาดในระบบราชการนรกที่ไม่แตกต่างจากโลกมนุษย์วิญญาณเหล่านั้นยังไม่ควรที่จะถูกตัดสินที่ภากษาโดยท่านมัจุราชดังนั้นในระหว่างที่วิญญาณเคราะห์ร้ายได้โอกาสดูงานเมืองนรกสลับกับล่องลอยอยู่บนโลกมนุษย์เพราะยังถูกรังไว้ด้วยกิเลสท,ทั้งสามไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธความหลงในขณะที่ต้องถูกคุกค,คามด้วยวิญญาณชั่วรา้ายต่างๆนานายมมทูตต้องทำงานหนักเพื่อปกป้องวิญญาณดวงนั้นในขณะที่ท่านมัจจุราชและทีมงานต้องหาทางแก้ไขไม่ว่าจะให้ขึ้นสวรรค์ก่อนกำหนดตกนรกแบบทางด่วนหรือมีโอกาสกระทำความดีเพื่อเมื่อถึงเวลาตายอันถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจให้ดราม่าท่วมนรกที่พบมัจจุราช ละครส่งเสริมคุณธรรมให้สังคมที่จะย้ำให้ผู้ชมได้ตระหนักว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริงคนเราทุกผู้ทุกนามเมื่อทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้และเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมทุกเพศทุกวยัยทิพพบมัจจุราชจึงสำแดงชีวิตมนุษย์ในเรื่องราวที่ทุกคนจับต้องและสัมผัสได้เป็นเรื่องความรักโลกโกรธหลงไม่ซับซ้อน แสงอารมณ์ขันของการมองโลกของทีมมัจจุราชผ่านความผิดพลาดของมนุษย์ตัวละครที่พบมัจจุราชมัจจุราชรับบทโดยเคลลี่ธนภัทรหน้าตาดีหล่อแม้มีอายุเป็นผู้นำฉลาดและมีวิธีสั่งสอนโดยการแสดงให้เห็นหรือให้ผู้ที่ได้รับการสอนได้สัมผัสถึงความจริงด้วยตัวเองมีวาจาเป็นอาวุธที่คมกริบฟังแล้วคนอื่นอาจขำแต่ผู้ที่ถูกท่านตำหนิแทบต้องแทรกนรกหนีกันเลยที Meow. มีความตรงฉินเมื่อตัดสินไปแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดังนั้นก่อนจะตัดสินท่านจึงอยากให้แน่ใจว่าท่านได้ข้อมูลของดวงวิญญาณที่อยู่ต่อหน้าท่านอย่างครบถ้วนจนบางครั้งลูกน้องเขเข้าใจผิดคิดว่าขาดความมั่นใจโลเลหรือเกิดอคติขึ้นในใจสุวรรณรับบทโดยทราทิพสีหเดชรุ่งชัยเบิร์ดมือขวาของท่านมัจจุราชใบหน้างดงามด้วยรอยยิ้มละไมตลอด เวลาเหมือนฉีดโบท็อกทุกวันใช้ชีวิตราวอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เพราะท่านสัมผัสแต่ความดีงามที่มนุษย์สร้างขึ้นในขณะมีชีวิตมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาและเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างแต่ความดี ถ้าจะเทียบกับสารสถิตยุติธรรมท่านก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากทนายจำเลยเพื่อทำหน้าที่แก้ต่างให้กับวิญญาณที่กำลังขึ้นศารของท่านมัจจุราชอศัตรูคู่อาฆาตของท่านคือท่านสุวารสุวารรับบทโดยปิยวัตรรัตนหรูวิจิต รูราท่านรับหน้าที่เป็นมือมือซ้ายของมัจจุราชบัญชีหนังสุนัขของท่านเมื่อเปิดขึ้นมาจะเป็นวิดีโอคลิปสำแดงถึงกรรมชั่วที่วิญญาณที่กำลังถูกมัจจุราชตัดสินทำาขึ่งเมื่อยามใช้ชีวิตอยู่บนโลกท่านไม่เคยไว้ใจใครแม้ให้ต่างตัวเองเพราะเจอคนหน้าไหวหลังหลอกจนเอือมและคิดไว้ก่อนว่าทุกคนเกิดมามักเลือกที่จะทำเลวเพราะมันง่ายที่จะทำและจิตใจมนุษย์เหมือนน้ำที่จะไหลาจากที่สูงลง งที่ต่ำท่านไม่เชื่อว่าจะมีคนที่ทำสีงดีงามเพื่อผู้คนในสังคมและบทลงโทษที่ท่านเสนอให้มัจจุราชเพื่อลงโทษนั้นจะเป็นโทษที่หนักที่สุดเสมอดังนั้นคู่ปรับตลอดการของท่านไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นท่านสุวรรณที่คอยยบกระป้องและแก้ต่างให้มนุษย์อยู่ทุกเวลานาทียมมานารับบทโดยทวัชนินดารายนบอสยมมาทูตหนุ่ง มือปราบตัวจริงเสียงจริงแห่งยมมโลกงานของท่านคืองานบู๊นับตั้งแต่ต้องตามล่าดวงวิญญาณของผู้ถึงคาดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วแต่ยังยึดติดกับความรักโลภโกรธหลงยิ่งไปกว่านั้นท่านยังทำหน้าที่นักสืบของนรกที่ต้องตามสืบหาข้อมูลให้กับท่าสุวรรณในการตามหาความดีที่คลุมเครือของผู้ตาย หรือความเลวที่ซ่อนเร้นจากบัญชีหนังสุนัขของท่านสุวารณที่สำคัญที่สุดก็คือตลอดเวลาที่ท่านต้องพาดวงวิญญาณขึ้นมาค้นหาความจริงบนโลกนี้ท่านต้องผจนกับภัยคุกคามของผู้ผีปีศาจเจ้าถิน่นที่แอบหลบหนีท่านจากนรกมาอาศัยทำมาหากินบนโลกใบนี้เยมณีรับบทโดยฉัดดาวสุปรีชา ยมมาทูตสาวมือปราบแห่งยมมาโลกคู่หูยมนางานของยมณีก็คืองานบุญแต่ก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้มาซึ่งดวงวิญญาณของผู้ถึงคาดและการสืบหาความจริงของกรรมที่วิญญาณเหล่านั้นได้กระทำไว้ และร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญอีกครับข้างมนุษย์ที่ถึงแก,ก่กรรมหรือยังไม่ถึงแก,ก่กรรมแต่มีเหตุต้องเยี่ยมชมขุมนรกก่อนวัยอันควรชายหญิงหลากวัยและชาติพันธุ์ที่ต้องมาขึ้นศาลของท่านมัจจุราช คนมากหน้าหลายตาเหล่านี้คือเสน่ห์อันแท้จริงของละครชุดพิภพมัจจุราชที่การกระทำยามเมื่อยังมีชีวิตของพวกเขาเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ชมอยากเห็นชะตากรรมของเขาในท้ายที่สุดเช่นถ้าจะดีในตอนจบต้องปรบมือด้วยความอิ่มใจที่ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้รับรางวัลในสัมปรายภพแต่ถ้าเป็นคนเลวก็กระทืบเท้าด้วยความสะใจเมื่อเห็นคนชั่วเหล่านั้นถูกท่านมัจจุราชส่งตัวไปลงโทษในขุง โรกชั้นต่างๆในตอนจบของแต่ละตอน